สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับผมต้นเกมมิ่ง89นะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการเช็คคอขวดของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดนะก็มีแนะนำด้วยรวมไปถึงส่วนของการปรับค่าต่างๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของการเช็คตัวคอขวดก่อนว่าเครื่องคอมที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยที่เล่นเกมหรือใช้งานเนี่ยนะผมจะเน้นไปทางเล่นเกมแล้วกันนะครับที่เราเล่นเกมเนี่ยมันมีคอขวดประมาณเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนหรือว่าดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างที่เครื่องผมก่อนเลยแล้วกันนะครับเว็บไซต์เนี่ยชื่อ PC Build นะครับเอาไว้ดูข้อมูลคร่าวๆไม่ได้เป๊ะ 100% แต่เป็นคร่าวๆที่สามารถเชื่อถือได้แล้วผมลองทดสอบดูถือว่าโอเคนะครับใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับโอเคลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคเปิดมาหน้าแรกจะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็ให้เลือกในส่วนของตัวแคลคูลเลเตอร์นะครับอันดับแรกเราจะเช็คในส่วนของตัวคอขวดก่อนนะครับก็ bottleneck นะครับแคลคูลเลเตอร์เปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้คอมพิวเตอร์คอนฟิกูเรชันก็จะมีโปรเซสเซอร์ CPU กราฟิกการ์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสกรีนรีโซลูชันที่สอดคล้องกันให้เราตั้งค่านะครับโอเคอันดับแรกให้เลือก CPU ของเราที่เราใช้อยู่อย่างผมตอนนี้ใช้ 12400F นะครับเป็น Intel Core i5 นะครับแล้วก็กราฟิกการ์ดเป็น Nvidia GeForce RTX 3060 Ti นะครับก็เลือกไปแล้วก็สกรีนรีโซลูชันคือขนาดความละเอียดที่เราปรับเล่นเกมอะนะนี่ผมยกตัวอย่างไปทาง PUBG แล้วกันผมปรับที่ 2K หรือ256014440นะครับตอนนี้ก็เลือกเป็น QHD 256014440หรือใครปรับเป็น Full HD ก็เลือกเป็นในส่วนของ1920 1080นะครับตรงนี้นะถึงแม้เราจะเลือกในส่วนของจออย่างสมมุติใครไปปรับเป็นแบบจอให้มันยืดนะครับเช่น1728 1080นะครับก็ให้เลือกเป็น1920ตัวนี้แหละนะเพราะว่าสำคัญคือเป็นเลขท้ายคือ1080นะความละเอียดแล้วก็ของผมอยู่ที่1440นะครับก็เลือกไปเมื่อเลือกเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยนะสาเหตุที่ติ๊ก general task คือมันจะได้ดูในส่วนของโดยรวมว่าไอ้รวมๆกันเนี่ยเฉลี่ยมันมีคอขวดมากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้าเราไปเน้นที่การ์ดจอโอเคครับคอขวดระหว่าง CPU กับการ์ดจอค่ามันจะเปลี่ยนไปเนื่องจากถ้าเกิดเราไปเลือกตัวนี้เนี่ยนั่นหมายว่าเหมือนเราจะบังคับให้การ์ดจอเนี่ยทำงานหนักตลอดแล้ว CPU เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ให้ทำงานหนักซึ่งความจริงแล้วเล่นเกมมันไปตั้งอย่างนั้น CPU มันตั้งอย่างไม่ได้นะครับ CPU มันจะเปิดเกมมาปุ๊บมันวิ่งเลยนะครับแต่การ์ดจอเนี่ยจะมีผลก็ต่อเมื่อคุณปรับค่าละเอียดเช่น 2K อย่างที่ผมบอก2K กับ1080เนี่ยการ์ดจอเปอร์เซ็นต์การใช้งานต่างกันนะรวมไปถึงส่วนของการตั้งค่าเช่นความชัดต่างๆสเกลต่างๆอันนี้มีผลกับการ์ดจอซึ่งแน่นอนผมเลยเลือกในส่วนของ general เอาไว้ดูโดยรวมนะครับจากนั้นกดไปที่ process to calculation ก็จะมาหน้าใหม่ประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างดูครับคอขวดของเครื่องผม 20% เลยนะครับถือว่ามากนะครับถือว่ามากนะครับตรงนี้นะครับผมลองไปสังเกตดูนะครับก็เป็นอย่างที่เว็บไซต์ตัวนี้นับคำนวณมานะครับAPS เนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะครับค่อนข้างแบบว่าไม่ค่อยดีนะครับจริงๆทั้งที่ตัวกระจอเนี่ยเปอร์เซ็นต์การใช้งานเหลือๆเลยนะนะครับแต่ไปต่อไม่ได้เพราะว่า CPU มันดันต่อไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ย Disk Configuration 20% of processor ก็คือ CPU ของเราปรับคอขวดที่ CPU นั่นเองนะครับที่ 20% นะแต่ถามว่าเล่นเกมมันเล่นได้หรอครับนะแต่อย่างที่บอกถ้าใครอยากได้ performance นะจะอัปเกรดคอมทั้งทีนะใช้ตัวนี้เป็นไกด์ไลน์ได้นะเพื่อนมาข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยรายละเอียดนะครับ utilization เนี่ย of CPU Intel Core i5 CPU ผมวิ่งอยู่ที่ 100% สมมตินะสมมติ CPU วิ่งอยู่ 100% ถ้าจอจะวิ่งอยู่แค่ประมาณ70%เองซึ่งมันก็ต่างประมาณ20%นะโดยรวมก็จะเป็น 20.4 โดยประมาณนะครับทีนี้เนี่ยผมจะต้องอัพเป็นยังไงนะครับนะผมก็กดไปที่เซตติ้งอีกครั้งนึงนะครับอาจจะมันเด้งลงมา
นะผมลองคำนวณดูคร่าวๆก่อนหน้านี้แล้วนะผมควรอัพไปเป็น i5 14600KF ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเนื่องจากกระจอไม่ได้เปลี่ยน resolution ไม่ได้เปลี่ยนนะ 2K เหมือนเดิมนะครับก็กด proceed มาเรียบร้อยเลื่อนลงมาข้างล่างครับเห็นไหมครับข้อควรหายไปนะครับเนี่ย read configuration has 0.0% นะครับ bottleneck นะครับก็คือข้อควรแค่ไม่มีเลยนะมันจะบวกลบ 5% เนาะนะครับเนี่ยเห็นป่ะงั้นระหว่างที่ CPU processor นะครับ utilization ใช้งานอยู่ที่ 100% การ์ดจอผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ 90% ซึ่งมันบวกลบนะครับบวกลบ 5% อย่างที่ก็บอกนับถือว่าได้นับถือว่าได้ก็เลยทำให้คอขวดตรงนี้แทบไม่มีเลยนะครับทีนี้พอเราดูคอขวดแล้วปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเราควรที่จะอัปเกรดอะไรใช่ไหมนะครับตรงนี้ผมก็ควรที่จะต้องอัปเกรดเป็นคอ i5 16โทษที14600KF เดิมผมใช้เป็น12ถึง2400นะครับ12400F นะครับก็ต้องอัปเกรดเป็นตัวนี้นะส่วนการ์ดจอไม่ต้องอัพครับเหมือนเดิมการ์ดจอยังไหวอยู่นะที่ 2K นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวคำนวณนะครับเกม bottleneck calculator อันนี้เจาะจงเกมเลยนะว่าเกมตัวนี้เนี่ยที่เราเล่นคอขวดอยู่ที่เท่าไหร่เดิมผมดูโดยรวมเมื่อกี้ใช่ไหม 20% ใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวกลับไปที่ค่าเก่า 12400F นะครับจาก3060 Ti โอเคจอเท่ากันโดยเกมผมจะเป็น PUBG แต่ตัวนี้มันอ้างอิงกับ PUBG เก่าแล้วครับเป็นซีซั่น4ครับนานพอสมควรแล้วซึ่งมันอาจจะคาดเคลื่อนนะครับแต่ก็โอเคก็ลองดูในส่วนของตัวโดยรวมนะครับตรงนี้กดไปที่ process ไอ้ตัว calculator นะครับกดไปที่ process calculator ก็จะเห็นว่าคอขวดผมอยู่ที่ประมาณ 10% แต่เอาจริงแล้วเนี่ยผมอยากให้ไปดูโดยรวมมากกว่าตัวนั้นน่ะคือมันจะเอฟเฟคกับหลายๆเกมเอฟเฟคกับพวกสตูดิโอด้วยนะครับคอขวดนะครับโอเคทีนี้ไปต่อที่ FPS calculator นะเราอยากจะรู้ว่าเราจับขวดการ์ดจอตัวนี้เนี่ย FPS เราจะวิ่งประมาณเท่าไหร่นะครับโดยผมเลือกที่ PUBG เหมือนเดิมเนาะเกม PUBG เหมือนเดิมนะอันนี้ผม 12400F นะครับ 3060 Ti ที่ 2K นะครับกดไปที่ process ได้เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับเนี่ยฮะเป็นตารางถ้าผมตั้งอุลตร้านะครับต่ำสุดประมาณ68สูงสุดอยู่ที่ประมาณ102 fps นะครับไฮเซตติ้งประมาณ116ถึง175มีเดียม146ถึง219และโลเซตติ้ง182ถึง273โดยประมาณอันนี้คือค่าคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็น PUBG ในส่วนของซีซั่น4ด้วยเก่ามากนะครับแต่ว่าเป็นคร่าวๆก็ถือว่าเอาไปอ้างอิงได้อยู่นะครับตรงนี้นะใครเล่นเกมไหนก็เอาแบบไปเลือกในส่วนเกมของเพื่อนได้เลยนะครับโอเคทีนี้นะครับก็ไปต่อนะครับไปต่อที่การดู PSU หรือ Power Supply สมมุติใครจะประกอบคอมสักเครื่องนึงเนี่ยคือการประกอบคอมเนี่ยหัวใจสำคัญคือนี่นะCPU การ์ดจอเมนบอร์ด3ตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นตัวภาคจ่ายไฟเลยภาคกินไฟภาคจ่ายไฟตัวนี้สำคัญ3อย่างนี้นะครับแรมก็ไม่เท่าไหร่นะแรมฮาร์ดดิสก์ไม่เท่าไหร่แน่นอนว่าทุกๆวันนี้ก็น่าจะเป็น M.2 หรือ SSD กันเนี่ยถ้าจะน่าจะทั้งหมดแล้วนะนะรวมมาถึง2พัดลมต่างๆอันนี้ก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับนะไม่ได้มากมายความผมเนี่ยผมใช้power supply ที่650วัตต์นะครับวัตต์แท้นะครับโอเคเลือก CPU 12400F นะที่ผมใช้อยู่3060 Ti ผมเป็นรุ่น H นะก็ไม่ได้รุ่นแพงนะถ้ารุ่นแพงเป็นรุ่น Z ใช่ไหมก็อาจจะเป็นไฮเอ็นใครเป็นรุ่น Z เนาะเป็นรุ่น H หรือรุ่น B เนี่ยที่ขึ้นต้นด้วย H หรือ B นำหน้าก็อาจจะเป็น Desktop Motherboard ธรรมดานะแรมผมเป็น DDR4 2ตัวนะก็ใส่ไป2นะครับจากนั้นSSD SATA มีตัวนึงแล้วก็ในส่วนของตัว M.2 ผมมีอยู่1ตัวเช่นกันก็ติ๊กเป็นอย่างละหนึ่งนะจากนั้นคูลิ่งแฟนตรงนี้ให้นับพัดลมทั้งหมดเลยนะรวมไปถึงในส่วนของตัวฮิตซิงค์ด้วยนะมันจะคร่าวๆบอกคร่าวๆผมมีอยู่5ตัวรวมฮิตซิงค์นะครับรวมฮิตซิงค์ CPU นะครับจากนั้นก็ตรวจสอบโอเคเรียบร้อยกดคำนวณจากนั้นเลื่อนลงมามันก็จะบอกรายละเอียดว่า
CPU กินประมาณเท่าไหร่1ตัวการ์ดจอเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับสรุปไฟที่กินเต็มที่อันนี้คือโดยประมาณนะครับไม่ใช่ค่าที่เป๊ะนะเอาไว้ดูเป็นไกด์ไลน์เฉยๆจะอยู่ที่ประมาณ317วัตต์อันนี้ไม่รวมอุปกรณ์อื่นเช่นอะไรครับเช่นพวกซาวการ์ดเพราะว่าซาวการ์ดคุณต้องต่อ USB เข้าไปที่คอมนะซาวการ์ด USB Wi-Fi หรือพวกเว็บแคมต่างๆอันเนี้ยก็บวกกันไปแต่พวกเนี้ยเล็กน้อยครับผมก็ต้องบอกว่าพวกเนี้ยเล็กน้อยเลยนะครับกินเล็กน้อยไม่เยอะมากสำคัญคืออะไรครับ3ตัวนี้ CPU การ์ดจอเมนบอร์ด3ตัวนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณ317ใช่ไหมนะครับเนี่ย power supply ที่แนะนำนะครับเนี่ยขั้นต่ำนะครับเนี่ย minimum power supply นะครับ requirement setup ที่400วัตต์นะของผมเครื่องผมนะผมใส่400วัตต์ก็คือถือว่าได้หรือ450วัตต์ work นะครับแต่ของผมเป็นในส่วนของตัว650วัตต์ก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองอัปเกรดนะครับผมจะอัปเกรด CPU นะสมมติผมจะเปลี่ยน CPU เดี๋ยวผมกดเข้าไปใหม่ผมจะเปลี่ยน CPU เป็นอย่างที่ผมบอกก่อนหน้าเนาะเป็น 14600KF ใช่ไหม Intel นะเพราะว่าผมจะอัปเกรดเรื่องคอขวดด้วยนะโดยที่ผมจะยังคงใช้ในส่วนของตัวพวกนี้เหมือนเดิมนะครับเมนบอร์ดเมนบอร์ดผมปรับไป High End แล้วกันผมอาจจะต้องอัปเกรดเป็นตัว Z เนาะตามด้วย i5 ด้วยเพราะว่า i5 14600KF เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดเรื่องของการภาคจ่ายไฟด้วยนะครับให้มันเสถียรขึ้นนะครับโอเคก็เลือกตามนี้จากนั้นนะครับก็กดไปที่ calculate PSU นะครับ เพื่อนๆก็จะเห็นว่านะครับ CPU กินเพิ่มขึ้นมาเดิม65ใช่ไหมตอนนี้125แล้วนะที่เหลือเมนบอร์ดเพิ่มมาด้วยตอนแรก35เป็น70นะทีนี้ total configuration นะครับจะอยู่ที่ประมาณ412วัตต์ที่ใช้อยู่นะบวกลบนะไม่ลบหรอกบวกอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีพวกซาวการ์ดเว็บแคมอะไรพวกนี้ด้วยทีนี้เนี่ย power supply ที่แนะนำนะครับอย่างต่ำควรอยู่ที่500วัตต์ขึ้นไปนะครับดังนั้น power supply ที่ผมใช้อยู่150วัตต์เนี่ยผมก็ไม่ต้องอัปเกรดเท่ากับว่าผมอัปเกรดแค่ CPU และก็เมนบอร์ดเอาจริงเมนบอร์ดใช้รุ่น H ก็ได้ครับนะครับใช้รุ่น H ก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะครับมีแค่ M2 กับ RAM ตัวเองนะครับทีนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ในการเลือกนะครับว่าเราจะอัปเกรดอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปเทสดูได้นะตรงนี้เนาะ calculator แล้วก็ EPS calculator เอาไว้ดู EPS ว่าถ้าเกิดจับคู่ CPU ตัวนี้กับการ์ดจอตัวนี้กับเกมเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในระหว่างการตั้งค่าโลไปถึงอุลตรานะครับก็เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นไม่ได้เป๊ะมากนะแต่ผมลองเช็คจากตรงนี้แล้วเราไปดูตัวเกมจริงอย่างผมเล่น PUBG เนี่ยก็ค่อนข้างตรงนะครับใกล้เคียงมากนะบวกลบไม่มากกันนะครับแล้วก็สุดท้ายสำคัญ PSU calculator นะ power supply หากใครต้องการจะอัปเกรดนะสมมติคุณมีคอขวดอยู่แล้วนะคุณอาจจะต้องมาเช็ค power supply ด้วยว่าสมมติคุณจะอัปเกรดเป็น CPU คือจริงๆอัปเกรด CPU อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอัปเกรดการ์ดจอหรือ GPU เนี่ยอันนี้มีผลนะครับนะคืออย่างสมมติ3060 Ti กับ3070เนี่ย Ti เนี่ยกินไฟต่างกันนะ3070นี่กระโดดขึ้นไปนะ3080อย่างเงี้ยนะกินไฟเยอะกว่า3060 Ti ก็จะได้มาคำนวณดูว่า power supply เราเพียงพอหรือเปล่านั่นเองนะครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับลองไปใช้งานกันดูหากติดขัดอะไรหรืออยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้หรือแชทมาทางเพจ Facebook ฟนเกมมิ่ง89ได้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ